งดงามนักวันพรุ่งก็อย่าให้เสียชื่อตำหนักนี้เชียวแม่แมงเมามายืนทำอะไรตรงนี้จ๊ะฉันไม่เข้าใจข้าศึกล้อมเมืองมานานเดือนสู้รบบาดเจ็บล้มตายกันทุกวันยังมีแก่ใจดูรำดูละครกันอีกหรือแต่วันพรุ่งเป็นวันมหาสงกรานต์ถือเป็นวันปีใหม่ของผู้ดีเราจะไม่ให้เฉลิมฉลองได้อย่างไรแล้วจ๊ะวันปีใหม่ผู้ดีแล้วไพร่นี้ต้องพลัดที่นาคาที่อยู่อดมือกินมือเล่านี่นอกจากเราจะไม่ช่วยเหลือพวกเขาแล้วยังจะฉลองบนเลือดบนน้ำตาของพวกเขาอีกหรือแม่สองคนเสียงดังโวกเวกอะไรรบกวนคนอื่นไม่เห็นบ้างหรือขอประทานโทษเจ้าค่ะคุณเท้าพักประเดี๋ยวคุณเท้าเจ้าคะสงครามยามนี้ทุกหนักนะเราเป็นหญิงไปช่วยรบไม่ได้แต่ก็หาควรจัดงานรื่นเริงขณะที่นอกกำแพงเมืองกำลังเข็นฆ่ากันตายไม่ใช่หรือเจ้าคะรบทัพจับศึกเกี่ยวกับอะไรกับพวกเราด้วยยะมหาสงกรานต์ปีใหม่ก็ต้องมีงานรื่นเริงประกวดประชันกันเป็นธรรมดาหล่อนอย่าขวางให้มันทุกเรื่องนักเลยและฉันจะบอกให้เด็กอย่างหล่อนรู้เอาบุญเมื่อถึงหน้าฝนน้ำก็จะท่วมจนพวกอังวะตั้งทัพไม่ได้ต้องถอยทัพกลับไปเองจะกลัวกับอะไรกระสึกเพียงเท่านี้เห็นอย่างนี้แล้วค่อยแช่มชื่นขึ้นมาหน่อยได้ยินแต่เสียงปืนใหญ่ทุกเมื่อเชื่อวันจนฉันใกล้จะบ้าแล้วทนอีกสักหน่อยเถิดเพคะข้าศึกใกล้จะยกทัพกลับแล้วถึงตอนนั้นเราจะจัดงานให้คลึกครื้นกว่ามหาสงกรานต์ปีนี้ก็ได้นะเพคะพวกอังวะเตรียมศึกมานับปีจะกลับไปง่ายๆอย่างนั้นหรือเจ้าคะก็น้ำมันท่วมคนเราก็ไม่ใช่ปลาจะอยู่กันอย่างไรเล่าพูดพี่กนเจ้าตัวดีไม่รู้ความก็พูดตามภาษาเด็กนะแม่อัมพันธ์เจ้าอย่ากังวลไปเลยบ้านเมืองเรามีเทวดาอารักษ์มีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองคุ้มครองข้าศึกศัตรูทำกระไรเราไม่ได้ดูอย่างคราศึกพระเจ้าอรองพญาสิจู่ๆปืนใหญ่ก็เกิดระเบิดจนสิ้นพระชนถ้าไม่ใช่บุญของอโยธยาแล้วจะคืออะไรถ้าท่านมีได้ถึงเพียงนั้นก็คงไม่ต้องมีดาบแล้วล่ะเพคะ